พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในทุกพื้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเร่งให้การช่วยเหลือบรรจุถุงพระราชทานอย่างต่อเนื่องและเชิญไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ได้ เชิญถุงพระราชทานซึ่งภายในบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพเบื้องต้นรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากมูลลนิธิและโครงการในราชดําริจํานวน500ถุงไปมอบแก่ประชาชนชุมชนวัชระปราณีและชุมชนวัดอาวุธเขตบางเขนที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ตลอดจนร่วมกับสำนักงานเขตประเวศเชิญถุงพระราชทานจำนวน500อถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนริมคลองประเวศชุมชนสุราษ่าทางควายและชุมชนปากคลองสองห้องเขตประเวศที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้น้ําในคลองประเวศบุรีรมมีระดับน้ําสูงเอ,อ่อล้นไหลเข้าท่วมขังในบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนประชาชนบางส่วนได้รับความเสียหายซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติด ตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยทรงห่วงใยมาโดยตลอดโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้เชิญถุงพระราชทานจำนวนหนึ่งพันถุงไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนมิตรสัมพันธ์หมู่9กถนนฉลองกรุงชุมชนลำพูธาถนนคุ้มเกล้าและชุมชนมาเรียลยถนนประชาพัฒนาเขตลาดกระบังเนื่องจากในช่วงนี้เกิดร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับ น,น้ำป่าไหลหลากประชาชนประสบความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย